การหาพจน์กลางของ a บวก b ทั้งหมดกำลัง n การหาพจน์กลางเนี่ยเราก็จะดูว่ายกกำลังของเราเนี่ยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะถ้า a กำลัง n เป็นเลขคู่มันก็จะมีพจน์กลางกี่พจน์พจน์กลางจะเป็นพจน์ที่ n บวก1ถ้าเดี๋ยวนะเอาใหม่การหาพจน์กลางของ a บวก b ทั้งหมดกำลัง n เนี่ยเราก็จะพิจารณาจาก n ตัวนี้เวลาที่ n เป็นเลขคู่เนี่ยกระจายออกมามันจะได้กระจายได้เลขคี่พจน์ใช่ไหมคะก็จะมีพจน์กลางพจน์เดียวอย่างเช่นยกกำลัง2กระจายออกมาได้3พจน์พจน์กลางก็คือพจน์ที่2ถ้าเกิดว่ามี n ยกกำลังเป็น3เวลากระจายออกมาจะกระจายได้4พจน์พจน์กลางของเราก็จะเป็นพจน์ที่2กับพจน์ที่3จะมี2พจน์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็พิจารณาเลยถ้า n เป็นเลขคู่ผลพจน์กลางก็คือพจน์ที่ n ส่วน2บวก1ถ้า n เป็นเลขคี่พจน์กลางก็คือ n บวก1ส่วน2กับ n บวก3ส่วน2นะคะง่ายๆเราก็พิจารณา n ก็ได้อันนี้คือไม่ยากเท่าไหร่นะ n เป็นเลขคู่ดูตัวอย่างเลยให้หาพจน์กลางจากการกระจาย 2x ลบ 3y ทั้งหมดกำลัง 8อันนี้ n เป็นเลขคู่ n เป็นเลขคู่เวลากระจายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากำลัง8กระจายจะได้เป็น9พจน์9พจน์เนี่ยพจน์กลางก็คือ n ส่วน2บวก1เพราะฉะนั้นเราใช้ n เลยก็ได้ n ก็คือ8พจน์กลางคือพจน์ที่ที่ไหนที่ไหนคะพจน์ที่8ส่วน2แล้วก็บวกด้วย1 8ส่วน2บวก1ก็คือพจน์ที่5นั่นเองเพราะฉะนั้นพจน์กลางของเราตัวนี้ก็จะเป็นที่5จะเท่ากับเทอมที่4บวก1เพราะนั้น r เป็น4ก็จะมีค่าเท่ากับ8เลือก4คูณด้วย 2x ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่คะเอา8ลบ4เหลือ4แล้วก็ลบ 3y ทั้งหมดยกกำลังตาม r ก็คือ4นั่นเองอันนี้จำได้นะ8เลือก4มีค่าเท่าไหร่8เลือก4ก็จะเป็น8แฟกส่วนด้วย4แฟก4แฟกใช่ปะก็จะเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5ส่วนด้วย4คูณ3คูณ2คูณ1ตัดทอนเรียบร้อยได้เท่าไหร่70เพราะฉะนั้นแลกไป70คูณด้วย2กำลัง4 2กำลัง4ได้16แล้วก็ลบ3กำลัง4ได้81 x กำลัง4 y กำลัง4พจน์กลางของเราก็จะเป็น70คูณ16แล้วก็คูณด้วย81x กำลัง4 y กำลัง4ใช้เครื่องคิดเลขนะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมือ70คูณ16คูณ81ได้9720 x กำลัง4 y กำลัง4นั่นเองง่ายไหมคะต่อไปดูตัวอย่างต่อไปเลยพจน์กลางจากการกระจายเลขคี่กำลังทั้งหมดเป็น9เพราะฉะนั้นอันนี้กระจายได้กระจายได้10พจน์10พจน์ก็จะมีพจน์กลางอยู่2พจน์พจน์กลางอยู่2พจน์ก็คือพจน์ที่เท่าไหร่คะพจน์ที่5แล้วก็พจน์ที่6อันนี้คือมันง่ายเพราะว่าตัวเลขเรามันน้อยเราก็ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้แต่ถ้าเราจำสูตรได้เราก็เอาสูตรมาใช้นิดนึงเพื่อกันลืมพจน์กลางมี2พจน์คือพจน์ที่เท่าไหร่บ้างพจน์ที่ n บวก1ก็เป็น9บวก1ส่วน2และพจน์ที่9บวก3ส่วน2นั่นเองนั่นก็คือพจน์กลางคือพจน์ที่5และ6พจน์ที่5คืออะไรพจน์ที่5 r ก็จะเท่ากับ4พจน์ที่6 r ก็จะเท่ากับ5นี่จำได้นะพจน์ที่5ก็จะเป็น9เลือก4คูณด้วยลบ 3x ทั้งหมดยกกำลัง9ลบ4เหลือ5แล้วก็ y กำลัง2ทั้งหมดกำลัง r ก็คือกำลัง4ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น9เลือก5ลบ 3x ทั้งหมด9ลบ5เหลือกำลัง4แล้วก็ y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5คูณเลขออกมาให้เรียบร้อยนะคะ9เลือก4กับ9เลือก5 2อันนี้มีค่าเป็นไงกันมีค่าเท่ากันนะ9คูณ8คูณ7คูณ6ใช่ป่ะแล้วก็หารด้วย4 3 2 1 4คูณ3คูณ2คูณ1ตัดทอนปึ๊บปึ๊บก็จะได้เป็น126คูณด้วย3กำลัง5 3กำลัง5เป็นเท่าไหร่คะ243
x ยกกำลัง5แล้วก็ y กำลัง8เพราะนั้นนี่ก็จะเป็น126คูณด้วยลบ243คูณด้วย x กำลัง5แล้วก็ y กำลัง8ค่าที่ได้คือลบ 30,618 x กำลัง5 y กำลัง8นี่พจน์กลางพจน์แรกพจน์กลางพจน์ที่2ก็จะเป็น9เลือก5ได้เท่ากันกับ9เลือก4ได้126ลบ3กำลัง4ได้81แล้วก็ x กำลัง4 y กำลัง10ค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น1206 x กำลัง4 y กำลัง10นั่นเองง่ายไหมคะ2พจน์กลางนี้มันยากแค่ตัวเลขอย่างเดียวเลยตัวเลขเยอะต่อไปการหาผลบวกแล้วก็ผลต่างของ a บวก b กำลัง n และ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง n สูตรในการหาผลบวกนะคะจับ2พจน์นี้บวกกันมันจะได้เท่ากับ2เท่าของพจน์คี่จากการกระจาย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n แล้วก็ถ้าจับ2พจน์นี้ลบกันก็จะเท่ากับ2เท่าของผลบวกของพจน์คู่จากการกระจาย a บวก b กำลัง n ทำไมเป็นงั้นน่ะเราลองกระจายดูนะคะเราลองกระจาย a บวก b ก่อน a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะเป็นอะไร n เลือก0คูณ a กำลัง n b กำลัง0 n เลือก1 a กำลัง n ลบ1 b กำลัง1บวกด้วย n เลือก2 a กำลัง n ลบ2 b กำลัง2บวกไปเรื่อยๆมันถึงบวกด้วย n เลือก n a กำลัง0แล้วก็ b กำลัง n นั่นเองถูกไหมแต่ถ้าเป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง n มันก็จะอยู่ในรูปของ n เลือก0แล้วก็ a กำลัง n เหมือนกันส่วนตัวที่2มันจะเป็นลบเพราะว่า b ติดลบนะลบของ n เลือก1 a กำลัง n ลบ1แล้วก็ b พจน์ที่3 b เป็นบวกแล้วเพราะว่าลบ b ยกกำลัง2ก็ได้ค่าบวกก็จะเป็น n เลือก2 a กำลัง n ลบ2 b กำลัง2บวกลบไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นอะไรคะแล้วแต่เลขยกกำลังตัวนี้ใช่ไหมว่ามันเป็นกำลังเท่าไหร่ n ถ้า n เป็นคู่มันก็จะออกมาเป็นบวกถ้า n เป็นคี่ก็จะออกมาเป็นลบเพราะมันสลับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n แล้วก็ a กำลัง0 b กำลัง n โอเคถ้าเราจับมันบวกกันจับบวกกันนักเรียนเห็นแล้วนี่จับบวกกันจับบวกกันพจน์นี้ก็จะหายไปพจน์ที่3ก็จะหายไปเพราะนั้นพจน์คี่ก็จะหายไปเหลือไม่ใช่พจน์คู่ก็จะหายไปถ้าเราจับบวกกันตรงนี้พจน์นี้พจน์คู่จะหายไปพจน์ที่2พจน์ที่4หายไปพจน์ที่6พจน์ที่8พจน์ที่10พจน์ที่12หายไปมันก็จะเป็น2เท่าของผลบวกของ2ตัวนี้บวกกันนี่จับบวกกันแต่ถ้าจับลบกันจับลบกันนี่ตั้งอันนี้ลบตัวนี้ลบตัวนี้ก็จะหายหมดไปลบลบกลายเป็นบวกพจน์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแทนลบกันนี่หายหมดไปพจน์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแทนเพราะนั้นก็จะเป็น2เท่าของพจน์คู่จากการกระจายนั่นเองตามสูตรเขาเลยนะคะเพราะนั้นเวลาเราหาค่าเราก็จะหาค่าโดยง่ายต้องการอะไรข้อแรกต้องการอะไรคะต้องการผลบวกใช่ไหมผลบวกก็จะเป็น2เท่าของพจน์คี่จากการกระจาย2เท่าของพจน์ที่เท่าไหร่บ้าง2เท่าของพจน์ที่1บวกพจน์ที่3บวกพจน์ที่5มันกระจายได้6พจน์นะยกกำลัง5ถูกต้องไหมถ้าต้องการลบกันก็จะเป็น2เท่าของพจน์คู่พจน์คู่ก็จะเป็นพจน์ที่2พจน์ที่4แล้วก็พจน์ที่6นักเรียนต้องรู้ก่อนนะว่าเวลาเรากระจายเนี่ยมันยกกำลัง5มันจะกระจายได้กี่พจน์กระจายได้6พจน์ n บวก1นะจำได้นะก็ได้2เท่าแล้วก็หาที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6มาเราก็จะสามารถที่จะบวกพวกนี้ได้โอเคเราลองหาก็ได้โอเคเราลองหากันดูนะมันก็จะกลายเป็น2เท่าของพจน์ที่1อันนี้ได้1บวกด้วยพจน์ที่3ก็จะเป็น5เลือก2พจน์ที่1เราเป็นอะไรมันเป็น1อยู่แล้วตัวหน้าใช่ไหมแล้วได้1พจน์ที่3ก็จะเป็น1กำลัง3แล้วก็สแควร์รูท3ทั้งหมดกำลัง2นี่แต่ละตัวบวกพจน์ที่5พจน์ที่5จะเป็น5เลือก4 1กำลัง1แล้วก็รูท3ทั้งหมดยกกำลัง4ค่าที่ได้ได้เท่าไหร่คะค่าที่ได้ของตัวนี้ก็จะเป็น2คูณด้วย1บวก5เลือก2ได้10 10คูณ3 5เลือก4ได้5คูณด้วย9บวกกันคูณเรียบร้อยออกมากลายเป็น2คูณด้วย76ก็จะมีค่าเท่ากับ152นักเรียนลองกระจายดูได้เพราะว่าตัวกระจายเนี่ยมันไม่เยอะนะคะเราสามารถทำได้นะ
ปึ๊ดนี่ของข้อนี้ค่ะโอเคต่อไปข้อ2นี่ก็กระจายได้นะพจน์ที่2 2ของพจน์ที่2พจน์ที่2ก็จะเป็น5เลือก1คูณด้วย1ยกกำลัง4แล้วก็สแควร์รูท2ยกกำลัง1บวกด้วย5เลือก3พจน์ที่4 5เลือก3 1กำลัง2รูท2กำลัง3แล้วก็บวกด้วย5เลือก5พจน์ที่6 1กำลัง0รูท2กำลัง5โอเคปิดวงเล็บคูณ2นะก็จะกลายเป็น2คูณด้วย5รูท2บวกด้วย20รูท2บวกด้วย4รูท2เท่ากับ2คูณด้วย29รูท2ได้58รูท2ง่ายไหมคะ